ปกติเวลาเล่นเกมผมมักจะเล่นในระดับความยากแบบกลางๆระดับความยากที่เกมกำหนดมาแล้วระดับความยากที่ผู้พัฒนาเขาตั้งมาเป็นค่าเริ่มต้นแต่สำหรับบางคนระดับ normal มันอาจจะน่ารักเกินไปสำหรับพวกเขามันยังท้าทายไม่พอและผู้พัฒนาเขารู้ดีครับเขาก็เลยใส่ระดับความยากแบบส่งนรกมาให้ผู้เล่นบางเกมถึงจะเป็นเกมง่ายแต่พอไประดับยากสุดมันก็โหดหินอยู่ดีเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาคุณไปพบกับ5เกมที่มีโหมดง่ายแต่ถ้าเกิดชอบความท้าทายเกมมันก็กลายเป็นนรกได้มาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้าง Witcher 3 Wild Hunt The Witcher 3 เนี่ยเป็นเกมแนว Action RPG ที่เก่าแล้วแต่ผมก็ยังเอามาเล่าหากินได้เรื่อยๆกับเกมที่คุณจะได้เล่นเป็น Geralt of Rivia นักล่าอสูรสาวหลักยอดนักรักที่ต้องออกเดินทางตามหาซีริลูกสาวบุญธรรมที่หายตัวไปเกมอิงจากนิยายซีรีส์ยาวแต่ว่าเนื้อหาของมันเขาแต่งขึ้นมาใหม่และทำได้ดีเข้มข้นน่าติดตามเกมเป็นเกมแอคชั่น RPG แต่ก็มีมินิเกมมากมายและความยากของเกมในโหมด Normal และ Hard เนี่ยจะอยู่ในระดับพอดีให้คนเล่นได้อินไปกับเนื้อเรื่องและท้าทายไปกับเกมเพลย์ในเวลาเดียวกันและแน่นอนครับหลายๆคนที่ได้ลองเล่นแล้วคงคิดว่าเกมนี้มันยากกว่านี้ได้ถ้ายากมันสนุกกว่านี้แน่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับตัวเกมมีระดับความง่ายตั้งแต่ง่ายไปยากแต่ว่าสำหรับสายเก็บมิชชั่นต้องลองความยากระดับนี้ครับระดับ Death March นี่เป็นความยากที่ทำให้มอนสเตอร์กลายเป็นมอนสเตอร์จริงๆเป็นมอนสเตอร์ที่เล่นโหดโหมด Hard บางตัวตบเราจนหลับไปเฝ้าพระอินทร์ได้เลยในทีเดียวทำให้การเล่นเนี่ยโหดขึ้นมากๆครับเพราะต้องอาศัยประสบการณ์กว่า100ปีไม่ขนาดนั้นแต่ต้องอาศัยการวางแผนการต่อสู้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทำให้การตัดสินใจหลายๆอย่างมันสำคัญมากขึ้นต้องระวังทุกย่างก้าวแต่มันแลกมาด้วยความสะใจโคตรเวลาที่คุณเอาชนะอะไรบางอย่างได้แถมสายเก็บทรอฟี่ก็ได้ทรอฟี่ได้อาชีพเมนต์ไปเป็นรางวัลต่อมาเฮดิสเกมแนวแอคชั่นโลกไร้ระดับมาสเตอร์พีซที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายในเกมเราจะได้เล่นเป็นเซเกเรียสบุตรแห่งเฮดิสผู้ที่พยายามจะหลบหนีจากนรกและค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัวการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยศัตรูและอุปสรรคสุดท้าทายในโหมดปกติเกมมันก็ท้าทายอยู่แล้วครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยยากมากแต่เกมมีก็อดโหมดที่ถ้าเรายิ่งตายเราจะยิ่งเก่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีฮีทซิสเต็มเป็นโหมดที่เอาไว้เพิ่มระดับความยากด้วยตัวคุณเองและความยากของมันไม่ได้จำกัดความที่ว่ามอนสเตอร์ตียากขึ้นอย่างเดียวเพราะคุณสามารถปรับได้ทุกอย่างตามความท้าทายของคุณเองมันจะครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นศัตรูแข็งแกร่งขึ้นอุปสรรคยากขึ้นหรือมีข้อกำหนดเยอะขึ้นอยากยากแบบไหนอยากตีลังกาเล่นก็จัดเอาได้เลยแล้วจะได้รางวัลเยอะขึ้นด้วยแล้วมันจะทำให้ประสบการณ์การเล่นแต่ละครั้งไม่จำเจผู้เล่นหารูปแบบการเล่นใหม่ๆได้ท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆ Doom Eternal เกม First Person Shooting ที่คุณจะได้รับบทเป็น Doom Slayer ผู้ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อต่อกรกับกองทัพปีศาจจังนรกที่ลุกขึ้นมาลุกลานโลกเอาจริงๆใครจะไปสนใจเนื้อเรื่องดูมกันครับเพราะสิ่งที่คนทำจริงๆก็คือเข้าไปยิงแต่ความสะใจมันมาพร้อมกับดนตรีเดือดๆสู้กับปีศาจดุร้ายจากนรกไม่รู้ว่าพวกมันมาจากไหนครับแต่ยิงๆไปก่อนแล้วกันและแน่นอนถ้าเกิดคุณคิดว่าดูมันง่ายไปเกมมีโหมดสุดโหดให้คุณ2โหมดครับคือ Nightmare และ Ultra Nightmare ซึ่งแปลว่ายากและยากเหี้ยๆครับในโหมดนี้ศัตรูมันจะเดือดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นทำให้เราต้องเร็วขึ้นและแม่นขึ้นแล้วด้วยที่เกมเพลย์มันเร็วอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องเร็วขึ้นไปอีกเป็นโหมดที่ถ้าเกิดคุณชอบความท้าทายห้ามพลาดเด็ดขาดและยิ่งโหมด Ultra Nightmare เนี่ยมันพิเศษก็คือถ้าเราตายทุกความคืบหน้ามันจะหายไปเลยต้องเริ่มใหม่หมดเรียกว่ามีชีวิตเดียวเกิดและตายครั้งเดียวเป็นโหมดที่ถ้าเกิดใครชอบความมันและความเจ็บปวดจากการสูญเสียก็น่าลองสักครั้งครับ Resident Evil 2 Remake เกม Survival Horror ที่ทำได้ดีมากๆเป็นอีกภาคของ Resident Evil ที่เราจะได้รับบทเป็น Leon Kennedy ตำรวจหนุ่มสุดหล่อเท่และ Claire Redfield สาวสวยผู้มาตามหาพี่ชายจริงๆไม่ใช่แค่เกมนี้หรอกครับ Resident Evil หลายๆภาคก็มีโหมด Hardcore มันเป็นโหมดที่ทำให้เกมสนุกขึ้นมากๆถึงโหมดความยากของ Resident Evil มันจะยากก็จริงแต่มันก็เป็นความยากที่เป็นไปได้สำหรับสายแคชชวลสำหรับเกมในลิสต์นี้เนี่ยผมว่าโหมดนี้ในซีรีส์ Resident Evil น่าจะเหมาะกับทุกคน
พราะมันทำให้ประสบการณ์การเล่น Resident Evil ของคุณสนุกและสมจริงขึ้นมากๆหลักๆเลยคือศัตรูในโหมดนี้เนี่ยมันจะอึดขึ้นทรัพยากรอย่างกระสุนหรือยาจะมีจำกัดหาเจอได้น้อยลงและถ้าเกิดเป็น Resident Evil ภาค2เนี่ยเกมมันจะให้เรา backtracking บ่อยครับคือต้องเดินย้อนไปย้อนมาเพราะงั้นการเลือกที่ว่าจะกำจัดซอมบี้ตรงไหนและปล่อยตรงไหนไว้เพื่อประหยัดทรัพยากรแล้วเน้นวิ่งหลบเอามันก็เลยเป็นทางเลือกขึ้นมามันต้องมีแผนต้องวางแผนรอบคอบมันทำให้เกิดความกลัวและความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกว่าเดิมจนเหงื่อออกมือมันเพิ่มความเซอร์ไวเวลเฮอร์เรอร์ลงไปอีกระดับและจำนวนเซฟของโหมดนี้เนี่ยก็มีจำกัดต้องใช้หมึกเซฟซึ่งอันนี้ผู้เล่นหน้าเก่าคงชินแหละเพราะว่าเมื่อก่อนก็ต้องใช้หมึกเซฟแต่ว่านั่นแหละครับโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณท้าทายไปอีกระดับถ้าเกิดใครเคยเล่น Resident Evil แล้วเล่นจบแค่โหมด Normal ยังไม่ได้ลองเล่นโหมดนี้ก็แนะนำให้ลองครับ God of War Ragnarokเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ภาคต่อของซีรีส์สุดยิ่งใหญ่กับเรื่องราวการเดินทางของพี่โลนกับลูกชายเพื่อหยุดยั้งแร็กนาร็อกเหตุการณ์ที่จะทำลายล้างโลกต้องบอกว่าเกมเพลย์เกมนี้สนุกโคตรๆอยู่แล้วครับแต่เกมมีความยากที่เรียกว่า Give Me God of War มันเป็นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนี้มันทำให้ศัตรูแกร่งขึ้นทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยต้องใช้แทคติกการเล่นที่เยอะขึ้นเราต้องคิดวางแผนมากขึ้นในการต่อสู้กับศัตรูต้องเร็วขึ้นไม่ใช่แค่รัวปุ่มแบบรัวก็ชนะได้มันทำให้เพิ่มความท้าทายและความตื่นเต้นมากขึ้นเวลาเราสู้กับมอนสเตอร์สู้กับบอสในเกมครับเฮดเกมรันแอนด์การมุมมองจากด้านข้างที่มีสไตล์ภาพสุดน่ารักและได้แรงบันดาลใจมาจากอนิเมชันยุคเก่าเรื่องราวของสองพี่น้องครับเฮดและมาร์คแมนที่เผลอใจไปติดหนี้พนันจนต้องตามทวงหนี้เพื่อใช้หนี้เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมลุยดาบและสู้บอสสุดยากซึ่งบอสแต่ละตัวก็จะมีแมคานิกที่แตกต่างกันออกไปเกมนี้บางคนขนานนามว่ามันเป็นเกมยากระดับดาร์กโซเพราะการสู้บอสเราต้องศึกษารูปแบบของมันให้ดีซึ่งปกติเกมมันก็ยากอยู่แล้วแหละแต่มันก็มีโหมดที่เหมาะกับคนชอบความทรมานนั่นคือโหมดเอ็กเปิร์ทที่จะทำให้เราคิดว่าอะไรที่มันยากอยู่แล้วมันยากไปกว่าเดิมศัตรูมีความสามารถที่หลากหลายขึ้นโจมตีเร็วขึ้นเป็นโหมดที่ท้าทายจนต้องร้องขอชีวิตและทั้งหมดนี่แหละครับคือเกมที่มีระดับความยากแบบพอดิบพอดีและยากจนร้องขอชีวิตยากที่จะรักษาเมาส์รักษาคีย์บอร์ดรักษาจอยของเราเอาไว้ได้เพราะเราจะปามันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะมันยากจนเราจะกินมันเข้าไปเลยล้อเล่นนะอย่าทำลายเครื่องมือเล่นเกมแบบนั้นครับเอาเป็นว่าโหมดยากเนี่ยชอบไม่ชอบอยากให้ลองเล่นดูสักครั้งครับเรียกว่าเปิดประสบการณ์แล้วกันลองดูคุณอาจจะเจอประสบการณ์ท้าทายที่น่าจดจำแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายากเกินไปก็กลับไปเล่นโหมดธรรมดาได้ครับเพราะคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยยังไงสุดท้ายแล้วการเล่นเกมมันก็ต้องสนุกไว้ก่อนถ้าไม่สนุกก็ปรับความยากลงมาได้ครับเอาเป็นว่าแล้วคุณล่ะครับเล่นเกมยากเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่ามีเกมยากเกมไหนหรือเกมง่ายเกมไหนที่มีโหมดยากโหดโคตรก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ